อยู่เพลงก่อนนะลูกหน้าแดงเลยอายหรือโกรธเออชอบชอบแต่ว่าก็คือตรงเนี้ยขอแบบเพิ่มดีกรีความเอาจริงเอาจังความดุดันนิดนึงไหนหมายถึงอารมณ์นะเออหมายถึงอารมณ์ไม่งั้นมันจะเท่ากันหมดมันจะแบบมีความสุขลอยๆบางๆแต่ครูอยากให้ใส่อารมณ์ตรงเนี้ยต้องฮุบใช่ป่ะใช่ใช่โดยความหมายของมันด้วยอ่ะใช่ไหมคือแบบว่า never to walk in anyone's shadow คือแบบเขาต้องด้วยตัวเองอ่ะไม่ว่าจะล้มเหลวหรือสำเร็จอะไรก็ตามอย่างน้อยก็เขาก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความเชื่ออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบดูแล้วมันเข้มแข็งทรนงเป็นตัวของตัวเองนั้นหนูก็ต้องสื่ออารมณ์ตรงเนี้ยThat they can't take away my dignity ความไม่มีใครเอาความสง่างามความอะไรของเราไปได้No matter what they take from me ไม่ว่าใครจะมาเอาอะไรจากเราแต่เขาไม่สามารถเอาความเอา my dignity ไปได้ความสง่างามของเราความที่ความอะไรของเราแล้วก็โอเคตรงนี้ได้อยู่แล้วด้วยวิธีการร้องของหนูไม่ห่วงนะตรงนี้ก็โอเคแบบมีตรงเนี้ยที่จะทำยังไงให้มันชัดมาเพราะครูว่าโดยเนื้อความอ่ะตรงเนี้ยมันดูแบบดูเข้มข้นจริงจังที่สุดในเพลงเท่านั้นเองแต่ชอบละไอ้ลูกแบบลูกอิมโพรไวส์ลูกแอดลิฟอะไรต่างๆรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะจะลุกทำนี้เลยนะจะลุกจากเทรนเนอร์ขึ้นมาคาราวะเลยแล้วจะบอกให้ว่าอิมแพกอ่ะมันไม่กลัวความใหญ่มันไม่มีอะไรใหญ่ในใจเราหรอกมันยิ่งมันใหญ่เท่าไหร่เรายิ่งต้องแบบมันเหมาะกับเราแล้วเราต้องโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไปถึงปุ๊บอย่าได้ตื่นสถานที่ตื่นเวทีว่ามันโอ้ยมันใหญ่มันอะไรอยากให้เห็นแบบว่าพอมันใหญ่แล้วเราก็คึกตามอ่ะคึกตามว่าอุ้ยเวทีอย่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยมันต้องใส่ให้สุดเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเวทีใหญ่จังเลยวิทยาทานคนจะเยอะกว่าที่ Thunder Dome ตั้งเยอะอุ้ยแล้วเราจะยังไงนี่อะไรงี้ไม่เอามันยิ่งใหญ่เราต้องแบบยิ่งฮึกเหิมตามยิ่งใหญ่ยิ่งประกาศศักดาได้ยิ่งแบบต้องสู้กับมันต้องเอาชนะเรื่องสถานที่ให้ได้ด้วยใจเราเนี่ยแหละเพลงที่สองต่อเลยร้องบ้างไม่ร้องลิปซิงไปค่ะเฮ้สักวาปากหมานบิ้วมาตั้งแต่อินโทรเลยนะอินอยู่ในคาแรคเตอร์แต่อินโทรเลยนะมูฟเมนต์ด้วยนะมูฟเมนต
不老。像你们在这边动不卖动不，你这不就是不让我动？像你在你的南部住，你不就是买这边在这边动？好几个，好几个，谁唱不挂的？梦我就让不让听的，还听的，你们辛苦了，像没这天是春天。ขอเชิญคุณกีบครับคอมเมนต์ครับเรื่องการสื่ออารมณ์ครับเพลงแรกผมไม่รู้แปลว่าอะไรครับจริงไม่เป็นไรครับเอาเพลงนี้เพลงนี้ฮะไม่ได้ดูเลยมันดีครับก็เพราะว่าตอนร้องจริงเขาไม่ได้โมเมนต์อย่างเงี้ยครับแต่วันนี้เขาโมเมนต์อย่างงี้ก็โอเคขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าตอนร้องในห้องไว้ก็จะยืนแบบนิ่งๆก็คือเน้นเรื่องการร้องใช่แต่ว่าเพิ่งเห็นก็ดีแล้วครับในความเป็นล็อกมีอะไรจะแนะนำผมว่าฝันไหมครับผมว่าดีแล้วครับดีแล้วดีสำหรับคือถ้ากูดเป็นเยอะกว่านี้ก็ไม่ก็เกินไปครับกูดเป็นระดับอาจจะดูไม่เชื่ออะไรเงี้ยครับครับต่อไปขอเชิญคุณนัทครับคอมเมนต์น้องกู๊ดมีสิทธิ์ครับสวัสดีน้องกู๊ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับก็เพลงล็อกก็มันดีครับดูดุดีครับดูดึกดูดึกดูดุขึ้นเพราะว่าไม่ดุขึ้นดุขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นพี่กู๊ดร้องแนวเนี้ยครับเออพอเห็นแล้วก็แบบโอ้ไม่ธรรมดาครับส่วนเพลงช้าก็ดีครับมีแบบ